แม้ว่าจะมีผู้เข้าร่วมประชุมในฐานะผู้นำจากหลายประเทศแต่พบว่าการประชุมกลับไม่ได้มีเนื้อหาเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและปัญหาผลกระทบต่อประชาชนแต่อย่างใดนอกจากนี้ยังมีความพยายามข่มขู่คุกคามไม่ให้มีการจัดกิจกรรมแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างจากรัฐบาลเป็นการคุกคามเสรีภาพในการแสดงออกซึ่งเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานและเป็นหลักปฏิบัติของประเทศที่เป็นประชาธิปไตยเครือข่ายภาคประชาชนในลุ่มน้ำภาคเหนือและภาคอีสานมีข้อกังวลและข้อเสนอต่อปัญหาด้านการจัดการทรัพยากรน้ำทั้งในประเทศไทยและในระดับภูมิภาคดังนี้กรณีโครงการแก้ปัญหาอุทกภัยภายใต้เงินกู้ 3.5 แสนล้านเป็นโครงการที่รัฐบาลเป็นผู้วางแผนและตัดสินใจเองอย่างเป็นเสร็จเป็นขาดปราศจากการปรึกษาหารือกับภาคส่วนต่างๆเพื่อให้เกิดความคิดและข้อมูลที่หลากหลายขั้นตอนกระบวนการทั้งหมดที่ผ่านมาเป็นไปอย่างเร่งรีบไม่มีขั้นตอนและมาตรการที่รับรองว่าจะสามารถดำเนินโครงการไปจนสามารถแก้ไขปัญหาอุทกภัยได้จริงและมีการจัดตั้งข้อสังเกตจากหลายฝ่ายว่านอกจากโอกาสในการคอร์รัปชันแล้วโครงการ 3.5 แสนล้านนั้นอาจนำไปสู่ความล้มเหลวในที่สุดรองนายกว่าสมควรที่กระทำนะครับเพราะเรื่องนี้มันมีผลกระทบหัวจิตหัวใจของคนบ้านเฮานะครับโดยเฉพาะท่านกรองเนี่ยได้ไกลตัวพยายามมาไหนนะครับแล้วก็แสดงเรื่องหน้านะครับแล้วก็แสดงในเนื้อหาของการที่ว่าในการแสดงครั้งเนี้ยเนื้อหาก็คือมีการฟังเสียงประชาชนนะครับมีการเคารพธรรมชาตินะครับเรามีการนำศาสนาไปพัฒนาสังคมบรรยากาศก็สังคมบรรยากาศเข้าเกิดสังคมทั้ง3ข้อมาเนี่ยครับละครที่ไปแสดงคือเนี่ยมันไม่ได้สอดรับกับบุคลิกหรือสิ่งที่ท่านประสบในปฏิบัติอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับท่านดันส่วนตัวแล้วก็ท่านดันวิธีการทำงานนะครับท่านการคมคู่อย่างต่างๆที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นนะครับเพื่อเพื่อบ้านนี้เมืองนี้นะครับเพื่อหน้าเขาเนี่ยนะครับอย่างน้อยมันได้สำนึกกันเฉพาะว่าบ้านนี้เมืองนี้มันเกิดมาย้อนไผ่นะครับมันเป็นอย่างไรนะครับมันอยู่มาได้ที่ย้อนไผ่แล้ววันวันหนึ่งเนี่ยคนลุกเป็นไรมาบอกหูขึ้นเอาคนเดียวนะครับแล้วเอาพญาเจ้านะครับพญาบางรายเจ้าถือซึ่งถือว่าเป็นผู้คนที่เขาเริ่มมีชุดอ่ะมาเป็นคนนอกมาหาประโยชน์นะครับมาหาประโยชน์จากการโฆษณานะครับหาประโยชน์จากการโฆษณาในเรื่องโครงการหน้าที่จะจัดการในประเทศไทยนะครับเพราะตัวเองเป็นประธานใหญ่ในการจัดการหน้าประโยชน์ของเรามันจะเผาพยาบางรายซึ่งนี่คือข้อหาหนักที่สุดนะครับที่เขาอู้กับนักวิชาการหรือผู้รู้ของมันเขานะครับเรื่องนี้เขาก็ได้หันว่าทำไปเรื่อยนะครับเขาก็ได้ทำไปเรื่อยเขามีหลักการหลักคิดนะครับได้ปรึกษากับทุกท่านเรียบร้อยนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นการแสดงออกคือหันเป็นตัวอย่างนะครับว่าถ้าไผ่มาลบเกลือรู้มินรู้แควนจะเชื่อเขาเนี่ยเขาเป็นคนหลงท้องถิ่นอยู่กับบ้านท้องถิ่นเขาเป็นคนท่าท้องถิ่นครับทำต่อไปก็เป็นการอ่านคำประหารของนายปลอดนะครับไอ้ฝ้านะครับตามนั้นก็ไอ้ฝ้าจะเป็นคนอ่านคำประหารนะครับไอ้ฝ้าคือผู้รับอาญาจากพญามังรายครับทีนี้เขาก็จำลองออกมานะครับว่าคนจะประหารท่านปอดหรือนายปอดมานี่ก็คือลูกหลานของลวดครับนี่ลวดตัวแท้นะครับมันต้องเอาลวดนะครับฟันคอนะครับเพราะประเทศลวดมันแรงครับเพราะพยายามมาหลายคือลวดนะครับเอาละครับผมจะประกาศนะครับคำสั่งประหารนายปอดนะครับปอดหาลูกลูกน้องมีหลังจากผมประกาศเสร็จแทบจะขาดบันคอจริงไหมเนี่ยเอาเป็นตัวอย่างเลยครับด้วยเหตุแห่งนายปอดคนแคว้นอโยธยาซึ่งปัจจุบันเป็นประธานการจัดน้ำแห่งประเทศไทยได้แต่งกายและแสดงละครเป็นพญามังรายเจ้าซึ่งมีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับน้ำ nope. และพญามังรายก็เป็นกษัตริย์ล้านนาที่ได้สร้างรูปแบบการจัดการน้ำระบบเหมือนฝายจนเป็นที่ยอมรับและได้มาถึงปัจจุบันนี้ซึ่งเขาห้องกันว่ามังรายศาสตร์
การแต่งกายการแสดงละครเป็นพยามังหลายของนายปลอดประธานการจับการหน้าในคราวนี้เป็นการลบลู่เกียรติโดยยกตนขึ้นเสมอพญาเจ้าและหาประโยชน์จากการแสดงละครเพื่อโฆษณาชวนเชื่อในโครงการจับการหน้าของประเทศที่กำลังดำเนินการอยู่และยังเป็นที่ยอมรับของผู้คนในหลายๆด้านอีกทั้งยังบิดเบือนนะครับว่าตัวเองนั้นได้กระทำการคล้ายพญามังรายนะครับเช่นการฟังเสียงภาคประชาชนนะครับการเคารพธรรมชาติการใช้ศาสนาการนำพาสังคมซึ่งจริงๆแล้วนายปลอดประชดมาได้กระทำอย่างนี้นะครับนี่ถือว่าเป็นการลบลู่พญามังรายเจ้านะครับเพื่อเพื่อเป็นอย่างยาต่อไปและเพื่อรักษาเกียรติของพญามังรายเจ้าจึงเห็นเนื้อสำเร็จโทษนายปลอดด้วยก่อนกุดหัวมันเหี้ยนะครับจากไอ้ฟ้าผู้รับอาญาจากพญามังรายนะครับครับต้องแวะน้อยก่อนคุยแล้วกันครับนี่รอดครับรอดหัวแท้นะครับพอตั้งหลังสักยันนะครับผลรอดไม่ต้องสักยันนะครับถ้าบลาไปจะโดนตรงนี้เถอะนั่นเอาละครับแล้วละตรงนี้นะวันของเมืองเขาใส่ดีขึ้นละนะครับไหลแล้วไหลแล้วขอบคุณมากครับขอบคุณสื่อมวลชนเรียบร้อยแล้วครับบอกเรียบร้อยที่อ่านแล้วครับ